สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิสรจากกับผมอดิสรเพียงเกตวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563ท่านผู้ชมครับผมดูคลิปย้อนหลังการประชุมคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นประธานคณะกรรมการประชุมเมื่อวานนี้ครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปนั่งสังเกตการการประชุมครั้งนี้ผมดูด้วยความเป็นธรรมครับการประชุมกรรมคณะกรรมการก็เป็นเรื่องซึ่งประชาชนเขาสนใจหรือเรื่องส.ส.ที่สนใจนำปัญหาต่างๆมาเสนอเกี่ยวกับหน้าที่การงานปปช.ก็เรื่องการทุจริตการประพฤติมิชอบการโกงการกินนี่แหละครับแต่ดูแล้วนะครับผมแหมมันละเหี่ยใจจริงๆเห็นพฤติกรรมส.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 ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อครับจากจังหวัดราชบุรีเป็นผู้หญิงดังเหลือเกินแล้วก็จากเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐแถมด้วยคนที่ย้ายยุบพรรคตัวเองนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันมาอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐจะมองไปยังไงก็ไม่สามารถจะไปฝ่าฝืนความจริงได้การประชุมไม่ใช่การก่อกวนเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีอะไรกันนักหนาจะโค่นจะล้มประธานให้ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ครับประธานคณะกรรมการเข้ามาตามสัดส่วนมาตามรัฐธรรมนูญคุณเป็นผู้แทนราษฎรแต่งชุดสีกากีผู้แทนราษฎรขี่เต็มบ่าเลยครับแม่ใช้วาจาไม่สุภาพผมจึงขอเตือนน้องนุ่งลูกหลานปากไม่สิ้นกินน้ำนมทั้งหลายเนี่ยให้ประพฤติตนให้ประชาชนเขาศรัทธาหน่อยเพราะผู้แทนราษฎรเสียบบัตรก็พอแรงแล้วครับเดี๋ยวนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยแล้วใครเสียบบัตรบ้างหรือไม่เสียบบัตรบ้างอีกสักหน่อยศาลรัฐธรรมนูญเขาจะต้องวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะหรือเปล่ากฎหมายงบประมาณ2563ซึ่งได้พิจารณาผ่านสภาไปแต่มันติดค้างไฟแดงที่เสียบบัตรแทนกันนี่แหละครับบรรทัดฐานในอดีตศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่ากรณีพ.ร.บ. 2ล้านล้านบาทสมัยพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นโมฆะครับมีการเสียบบัตรแทนกันเห็นชัดเจนแบบลักษณะอย่างนี้แหละครับก็ต้องว่ากันไปหน้าที่ของหน้าที่ใครก็หน้าที่ใครแต่วกมาเรื่องส.ส.ก่อกวนในการประชุมคณะกรรมการเลิกเสียทีเถอะครับแม่ผมไม่อยากพูดเสียงดังนะครับเลิกเสียทีผมเสียดายเงินภาษีอากรที่ไปให้เงินเดือนของพวกคุณเงินประจำตำแหน่งของพวกคุณหยุดเถอะครับอายเขาบ้างอายประชาชนเขาบ้างเขาสมเพศเวทนาหรือไม่ผมขอเรียกร้องส.ส.ทุกคนนะครับหรือประชาชนในเขตส.ส.ที่ประพฤติตนแย่อย่างนี้นะครับเที่ยวหน้าอย่าเลือกเลยครับพวกนี้อย่าเอามาเข้าสู่สภาเลยมันเสียชื่อส.ส.ของประเทศไทยครับจึงฝากความระลึกถึงตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละผมรักสภาผู้แทนราษฎรรักการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติไม่อยากให้มีใครมาก่อกวนทำลายสถาบันของตนเองครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ